ดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ่นอีกแล้วนะคะกับรายวิชาห้องสมุดนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะคุณครูนุ่นนะคะก็ได้สอนเด็กๆไปแล้วสำหรับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องการตั้งคำถามและการตอบคำถามนะคะส่วนคลิปนี้นะคะคุณนุ่นนะคะจะมาสอนเด็กๆในเรื่องพยางค์และคำค่ะในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะก็มีการเปล่งเสียงออกมานะคะในแต่ละครั้งนะคะในแต่ละครั้งนะคะพอรวมกันนะคะนับไปเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์นะคะพอรวมกันก็กลายเป็นคำนะคะแล้วเรานะคะก็นำมาใช้นะคะในประโยคในการสื่อสารทำให้รู้และเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งได้นะคะเด็กๆคะเรามาดูพยางค์และคำกันค่ะพยางค์หมายถึงอะไรนะคะพยางค์หมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งนะคะนับเป็น1พยางค์นะคะซึ่งจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะพยางค์นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะพยางค์นะคะพยางค์คือเสียงที่เปล่งออกมานะคะครั้งหนึ่งนับเป็น1พยางค์ซึ่งจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะเด็กๆลองไปดูพยางค์ที่ไม่มีความหมายนะคะเวลาเปล่งออกมาใน1ครั้งนะคะเรานับเป็น1พยางค์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองไปดูพยางค์ที่ไม่มีความหมายนะคะยกตัวอย่างเช่นขออะค่ะนะคะขออะค่ะงอเองเงนะคะงอเองเงซึ่งเราพอเปล่งเสียงออกมาปุ๊บเราไม่รู้ความหมายใช่ไหมคะจะให้เราทำอะไรเราก็ไม่สามารถปฏิบัติได้นะคะลูกต่อไปลองมาดูพยางค์ที่มีความหมายนะคะพยางค์ที่มีความหมายยกตัวอย่างเช่นขาขาขออาขาเนี่ยค่ะนักเรียนรู้จักไม่เอ่ยรู้จักใช่ไหมคะก็คือขาก็คืออวัยวะของพวกเรานะคะเงางอเอาเงานักเรียนรู้จักไหมรู้จักใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็คือพยางค์นะคะต่อไปนะคะเราไปดูความหมายของคำกันค่ะคำหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายอาจมี1พยางค์หรือหลายพยางค์ก็ได้นะคะอีกครั้งนะคะคำหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายอาจมี1พยางค์หรือหลายพยางค์นะคะหลายพยางค์ในที่นี้ก็คืออาจจะมี2พยางค์3พยางค์4พยางค์5พยางค์ก็แล้วแต่คำนั้นนะคะเด็กๆลองมาดูตัวอย่างกันค่ะคำที่มี1พยางค์นะคะคำที่มี1พยางค์เช่นเกาโคจอเทวนะคะคำเหล่านี้คือคำที่มี1พยางค์ค่ะต่อไปคำที่มี2พยางค์นะคะคำที่มี2พยางค์นะคะเช่นประตูนะคะประตูหน้าต่างนะคะดินสอนะคะตลาดจมูกนะคะคำเหล่านี้นะคะคือคำที่มี2พยางค์นะคะเป็น1คำแต่มี2พยางค์นั่นเองค่ะต่อไปคำที่มี3พยางค์นะคะคำที่มี3พยางค์เช่นนาฬิกานะคะตุ๊กตานะคะวิทยุนะคะคำเหล่านี้ค่ะอยู่นะคะอยู่เป็นคำที่มี3พยางค์ค่ะต่อไปไปดูคำที่มี4พยางค์นะคะคำที่มี4พยางค์นะคะผู้อำนวยการนะคะผู้อำนวยการพิจารณานะคะพิจารณานะคะเป็นต้นคำเหล่านี้ก็เป็น1คำนะคะแต่มี4พยางค์ด้วยกันค่ะต่อไปค่ะเราไปดูวิธีการนับจำนวนพยางค์ของคำแต่ละคำนะคะให้เด็กๆนะคะพิจารณาจากคำอ่านของคำนั้นนะคะเช่นตะกร้าตะกร้านะคะตะกร้า1คำค่ะแต่หนูเด็กๆดูนะคะอ่านว่าอะไรอ่านว่าตะกร้านะคะตะกร้ามีกี่พยางค์มี2พยางค์ค่ะเวลาอ่านอ่านยังไงตะกร้าใช่ไหมคะเวลาอ่านเวลานับก็ตะ
กล้าใช่ไหมคะต่อไปค่ะมาดูอีกคำหนึ่งนะคะจามจุรีอ่านว่าจามจุรีนะคะจามจุรีอ่านว่าจามจุรีนะคะมีกี่พยางค์มี3พยางค์นะคะทำไมมี3พยางค์วิธีการนับนะคะนับจากคำอ่านใช่ไหมคะจามจุรีนะคะก็มี3พยางค์ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ เรามาดูลักษณะของคำกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะประเภทที่1นะคะก็คือคำที่ประกอบจากพยางค์ที่ไม่มีความหมายนะคะคำที่ประกอบจากพยางค์ที่ไม่มีความหมายนะคะยกตัวอย่างเช่นกีกีกีคือ1พยางค์ที่เปล่งเสียงออกมาใช่ไหมคะแล้วมาดูพยางค์ที่2คือลาลานะคะลาก็เป็นพยางค์ที่2ที่เปล่งออกมานะคะมาประกอบรวมร่างกันนะคะเป็นคำนะคะคือคำว่ากีลานะคะคำว่ากีก็ไม่มีความหมายนะลูกคำว่าลาในที่นี้รอจุลาสระอาก็ไม่มีความหมายนะคะส่วนรอลิงสระอามีความหมายนะคะรอเรือสระอานะคะก็มีความหมายที่แปลว่าเชื้อราเช่นกันนะคะลูกพอเอาคำว่ากีนะคะกับคำว่าลานะคะมาประกอบกันนะคะก็กลายเป็นคำนะคะคำหนึ่งนะคะคำว่ากีฬานะคะที่แปลว่าการแข่งขันกีฬานะคะหรือกีฬาที่พวกเราเล่นพวกเรารู้จักบาสเกตบอลนะคะฟุตบอลนะคะเซปาตะก้ออะไรพวกนี้นะคะต่อไปค่ะ2ค่ะคำที่ประกอบจากบางพยางค์มีความหมายและบางพยางค์ไม่มีความหมายนะคะคำที่ประกอบจากบางพยางค์มีความหมายและบางพยางค์ไม่มีความหมายยกตัวอย่างเช่น เวนะคะเปล่งเสียงออกมานะคะก็คือ1พยางค์นะคะลูกลาลานะคะลาก็คือพยางค์ที่2นะคะที่ครูได้เปล่งเสียงออกมานะคะคําเวนะคะเวไม่มีความหมายนะลูกส่วนลาในลอลิงสระอามีความหมายนะคะมันพอเอามารวมนะคะประกอบนะคะก็กลายเป็น1คำนะคะคือคำว่าเวลานั่นเองค่ะต่อไปค่ะ3ค่ะคำที่ประกอบจากพยางค์ต่างๆที่มีความหมายแต่ค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะลูกครั้งนี้นะคะคุณครูนะคะก็ได้ทำแบบฝึกหัดนะคะมาให้พวกเราทั้งหมด10ข้อนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเป็นคนเปล่งเสียงให้พวกเรานั้นฟังนะคะแล้วเดี๋ยวพวกเรานะคะมาช่วยกันจำแนกนะคะว่าพยางค์ที่ครูเปล่งเสียงออกมานั้นนะคะเป็นพยางค์ที่มีความหมายหรือนะคะเป็นพยางค์ที่ไม่มีความหมายนะคะลูกเดี๋ยวใครที่ฟังเสียงที่เปล่งออกมาแล้วนะคะลูกเด็กๆสามารถตอบได้เลยนะคะลูกมาดูข้อที่1ค่ะเสียงที่เปล่งออกมาคือฟักฟักข้อที่2ไม้ไม้ไม้ตัวนี้คือสระไอไม้ม้วนนะคะลูกต่อไปข้อที่3ค่ะสมสมสมเนี่ยตัวนี้คือสอสสฤาษีนะคะลูกสวฤาษีนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะสอนสอนข้อที่5เศษเศษข้อที่6ค่ะฝุดฝุดข้อที่7หอมหอมข้อที่8ค่ะถอนขอโทษค่ะข้อที่8ถอดถอดข้อที่9ค่ะทุงทุงทออุงอทุงนะคะและข้อที่10ด่วนด่วนนะคะให้เด็กๆนะคะจำแนกเสียงที่คุณครูนะคะได้เปล่งออกมาเมื่อสักครู่นะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะลูกจำแนกเลยว่าแต่ละเสียงที่ครูเปล่งออกมาตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10นะคะเป็นพยางค์ที่มีความหมายหรือเ
เป็นพยางค์ที่ไม่มีความหมายนะคะช่วยกันตอบช่วยกันนึกช่วยกันคิดนะคะลูกเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะข้อที่1นะคะข้อที่1เสียงที่เปล่งออกมาคือฟักนะคะฟักเป็นพยางค์ที่มีความหมายนะคะ2ไม่เป็นพยางค์ที่ไม่มีความหมายค่ะ3สมเป็นพยางค์ที่ไม่มีความหมาย4สอนค่ะสอนเป็นพยางค์ที่มีความหมายค่ะข้อที่5เศษนะคะเศษเป็นพยางค์ที่ไม่มีความหมายค่ะข้อที่6ค่ะฝุดเป็นพยางค์ที่ไม่มีความหมายค่ะ7ผอมเป็นพยางค์ที่มีความหมาย8ถอดเป็นพยางค์ที่มีความหมายค่ะข้อที่9ค่ะทุงเป็นพยางค์ที่ไม่มีความหมายค่ะและข้อสุดท้ายด่วนนะคะเป็นพยางค์ที่มีความหมายค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องพยางค์และคำนะคะคุณนุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้พวกเรานั้นรู้เข้าใจนะคะใครที่ไม่เข้าใจนะคะก็สามารถย้อนดูคลิปนี้นะคะหรือหาข้อมูลนะคะเพิ่มเติมได้นะคะลูกและนักเรียนจะฝึกฝนได้ยังไงนะคะนักเรียนไปตลาดไปเจอสื่ออะไรต่างๆเจอหนังสือนะคะนักเรียนอาจจะมีการทดสอบทดลองนะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะกับน้องกับพี่นะคะหรือกับเพื่อนๆก็ได้ว่าคำนี้อ่านว่าอะไรนะคะแล้วรู้ไหมว่ามีกี่พยางค์นะคะนักเรียนก็สามารถนำไปเล่นนะคะเป็นเกมสนุกในครอบครัวได้เลยนะคะสุดท้ายและท้ายสุดนี้นะคะขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะคุณต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ